วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เป็นเรื่องกับเราสองคนในค่ำคืนนี้นะฮะเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรกมลพรวรกุลค่ะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางหน้าจอของนิวส์วันไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่อย่าลืมนะคะเข้ามาช่วยเราคุยข่าวใน Facebook ของนิวส์วันด้วยเข้าไปบอกเพื่อนนะคะว่ารายการมาแล้วพิธีกร2คนเออะก่อนนอนมาเรียบร้อยแล้วตั้งสติกันนิดนึงวันนี้รับงานกันมาตั้งแต่เช้ายันดึกหลายงานแล้วก่อนแล้วจะเล่าข่าวรู้เรื่องมั้ยเนี่ยวันนี้รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้ามาช่วยกันนะลูกเพจลูกเผือกคนดูหลายท่านนะคะที่ตอนนี้ผันตัวไปเป็นลูกเพจเรียบร้อยแล้วบางกลุ่มถูกยกระดับไปเป็นลูกเผือกซึ่งเริ่มโวยวายว่าทำไมกลุ่มลูกเผือกถึงเงียบเหงาจังเลยไม่เป็นไรนะสมัครเข้าไปก่อนเดี๋ยวรับหมดแล้วค่อยหากิจกรรมเมามอยกันนะคะนี่เขาเรียกว่าเทลูกเพจเอามาล็อกไว้ก่อนไงหลอกให้เข้ากลุ่มแล้วก็ไม่เข้าไปคุยล็อกไว้ก่อนไงเพราะว่ามันมีประเภทแบบทิบบลีเขาคุยอยู่ก็ปล่อยเขานะคะใครมาดูแล้วรายงานตัวด้วยพอรายงานตัวแล้วอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ไปให้เพื่อนๆนะคะเพื่อจะบอกเพื่อนๆว่ารายการเป็นเรื่องมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันนี้มีหลายเรื่องเลยที่เราจะต้องคุยกันนะคะ2เรื่องใหญ่ๆซึ่งเดี๋ยวแขกรับเชิญจะมาคุยกับเราก็คือวานสุดยื้อตายที่สงขลาผ่าซากมาที่น่าตกใจรับกับวันสิ่งแวดล้อมโลกก็คือเจอถุงพลาสติก80ชิ้น8กิโลอ่ะอื้อเลยนะฮะไม่ใช่แค่วานตัวนี้ที่เพิ่งพบนะครับตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งวานแล้วก็โลมาซึ่งตายจากการกินถุงพลาสติกเนี่ยไปกว่า150ตัวด้วยกันนะฮะตลอดทั้งปีเลยซึ่งเราก็พยายามรณรงค์เรื่องของการงดใช้ถุงพลาสติกเนี่ยแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะฮะต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ถุงพลาสติก5ใบต่อคนต่อปีแต่บ้านเรารู้สึกจะเป็น5ใบต่อคนต่อวันเยอะมากอ่ะนะต่างประเทศเขา5ใบต่อเดือนอะไรประมาณนี้แหละนะฮะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออ้าวขยะเยอะมากแล้วขยะที่ถูกนะฮะทิ้งไปในทะเลแล้วก็ลอยเท้งเต้งอยู่เนี่ยน้องวานกับน้องโลมาเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาก็งับไปบ้างกินไปบ้างเงี้ยเต่าก็เจอเยอะใช่เต่านี่คือเคยเจอวุ้บหลอดด้วยเขาไม่ทิ้งหลอดลงทะเลมันดุบเข้าไปโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยววันนี้จะได้คุยกับรองศาสตราจารย์นะคะธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาคุยกันอาจารย์คงกุ้มใจอ่ะพูดแล้วพูดอีกแต่ว่าอาจารย์จะบอกภาพสะท้อนได้อย่างชัดเจนนะว่ามันสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญขนาดไหนมันสะท้อนอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเราได้คุยกันรับเลยพรุ่งนี้นะคะวันอังคารวันที่5มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยนะคะส่วนเรื่องของคนร้ายบุกไปทำร้ายกันโชคทรัพย์ข้าราชการระดับ4เทศบาลถึงในที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นะคะของตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีใกล้ๆนี่เองต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ดูจะโอลหม่านสับสนซับซ้อนครับคือตอนที่ออกมาในโซเชียลมีเดียที่ข้าราชการระดับ4ที่ทำงานในเทศบาลคนนี้ออกมาเนี่ยครั้งแรกคล้ายกับว่าพี่คนนี้เนี่ยเฮ้ยถูกแบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่หรือแบบถูกกันแกล้งมีการจ้างไปทำร้ายร่างกายกันด้วยแต่คือเข้าโรงพยาบาลอ่ะใช่แต่เรื่องพลิกไปพลิกมาทำไมเป็นเหมือนสร้างเรื่องหรือเปล่าหรือเป็นการไปหมั่นไส้เกี่ยวกับธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยหรือเปล่าคือสร้างเรื่องให้ตัวเองมีพื้นที่ข่าวเรียกร้องความสนใจแต่จริงแล้วเนี่ยทั้งหมดไม่เป็นความจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะไขข้อข้องใจในข่าวนี้นะฮะโอ้ละพ่อนะครับตอนแรกเป็นอีกเรื่องนึงตอนนี้เป็นอีกเรื่องนึงครับเดี๋ยวคุยกับทนายอนันชัยชัยเดชด้วยที่จะเข้ามาดูแลในกรณีนี้นะฮะนี่นอกจากนั้นก็ยังมีข่าวเด็ดข่าวแซ่บข่าวเผ็ดข่าวมันนะคะกสทชกลับลำกรณีซิทคอมเรททั่วไปพูดคำหยาบได้ชี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดเป็นเรื่องค้างเก่าตั้ง12ธันวาคม60แล้วก็ถูกเผยแพร่รับกับพอกันเรื่องของกรณีที่พิธีกรชื่อดังคนนึงเนี่ยเขาไปพูดเรื่องของการใช้คำพูดในทีวีเคเบิลท้องถิ่นดาวเทียมแพลตฟอร์มนั้นน่ะเหมือนให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละครั้งกับกสทช.ใช่แน่ใจว่าคนละคนมั้งแล้วท่านอาจจะไม่ได้คุยกันหรืออย่างไรนักข่าวก็ถามเร็วอ่ะทำเร็วมากจนทำให้เราเนี่ยคิดว่าเราก็เป็นช่องดาวเทียมเหมือนกันจริงไหมเราว่าเราและเราจัดคนดูแรงแล้วนะเราเป็นช่องดาวเทียมเหมือนกันเจ้นั้นก็เป็นช่องดาวเทียมเหมือนกันแต่เจ้รอดแสดงว่าคำต่างๆที่เราคาดว่าจะพูดได้เช่นทำไมพฤติกรรมนี้มันสะทุนจังเลยผมก็ต้องพูดได้ดิได้
ได้ทำไมจะไม่ได้สถุนไม่ใช่คำหยาบดิฉันลืมบอกคุณพจนานุกรมเล่มยักษ์ของดิฉันวางไว้ที่โต๊ะเอาเหรอมันเปิดดูได้เลยเวลาพิจารณาว่ามันเป็นคำหยาบหรือไม่คำหยาบเนี่ยเขาก็จะเอาเข้าไปดูแล้วผมสามารถอย่างนี้ได้ไหมไม่พอใจข่าวนี้อ้าวทำไมโอ้ละพ่ออย่างนี้เรียกมาตบเลยก็ตบก็ไม่ได้คำหยาบเอาเหรออุ้ยอ่านข่าวมันคงจะสั่งใจแบบอะไรเงี้ยก็ไม่นะดิฉันว่าก็โอเคนะต่อไปเป็นเรื่องเราเอาแนวฮาร์ดคอร์มั้ยอ่านใส่อารมณ์เลยว่าโหทำไมเลวงี้เรียกมาตบเลยตบยันพ่อยันแม่มาเลยนี่เนี่ยฮะเงี้ยจะดีเหรอดิฉันว่าคนดูก็คงจะไม่ชอบมั้งไม่ชอบหรออาจจะไม่ชอบมากไม่รู้สิแบบนี้โอเคแล้วใช่ไหมแบบนี้โอเคแล้วแบบนี้เนี่ยคนดูก็ทำคนดูก็น้อมรับเต็มที่โอ้แต่พูดถึงคนดูนะอยากจะบอกว่าบางครั้งนะเวลาเรากลับไปอ่านเมนเราก็รู้สึกได้ว่าคนดูนี่สะใจเนาะเวลาเราถูกว่าใช่เนอะเนอะเนอะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะประสาทมากเลยอันนี้ขอเรียกมาตบเรียงตัวแหมตอนพี่อุหฤทัยปี๊ดแตกระเบิดลงใส่เราแล้วหัวเราะกันกิ๊กกักกิ๊กกักกิตติมาบอกเห็นไหมใครว่าพิธีกรช่องนี้กัดคนฟังไม่มีเลยจริงๆพูดจาน่ารักนั่นน่ะสิเสียงขึ้นไปถึงไหนแล้วนะคะอย่ามาต่อว่าเรานะใช่หลายคนก็เริ่มเข้ามาทักทายแต่ตอนนี้เซรีนียังไม่มาทิวบรียังไม่มานัทวัฒน์นะคะธนวัฒน์อะไรพวกนี้ยังไม่มาเข้ามารายงานตัวด้วยบรรดาลูกเพจลูกเผือก KS มาแล้วคุณปายมาแล้วนะคะโจโฉที่เป็นคนปกติที่ไม่ใช่บอทก็มาแล้วเขาจะเริ่มรายงานตัวกันเข้ามาแล้วล่ะคุณผู้ชมชอบไหมถ้าเกิดว่าผมกับคุณกมลพรจะมีสบถบ้างจะมีคำแบบเถื่อนๆป่าเถื่อนแรงๆด่าคนในข่าวบ้างที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยคือแบบเอียงกระเทเล่ไปเลยอย่างเงี้ยเอามามันก็ต้องให้เกียรติคนดูบ้างแหละแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราทำหน้าที่แบบมีจรรยาบรรณเราต้องเรียกเรตติ้งว่ะกมลพรในฤดูกาลนี้แล้วอะมันสำคัญไปกว่าจรรยาบรรณในการทำงานเลยเหรอมันก็คงไม่มั้งมันน่าจะมีตรงกลางอ่ะหรอต้องมีด้วยเหรอตรงกลางมันควรจะมีบ้างนะเอียงเอียงดีมะอย่างเงี้ยเหรอเอียงเอียงกันเท่เล่อย่างนี้เลยอ่ะเออก็น่ารักดีนะไม่ต้องไปสนติ่งอะไรทั้งนั้นด่ามันเข้าไปสนุกปากมันเข้าไปใส่อารมณ์ใส่แหล่งข่าวที่เราไม่ชอบเงี้ยปะนี่ไงเขาบอกไม่ต้องคนดูชินแล้วเขาทำใจได้กับเราแล้วเขาโอเคกับเราแล้วในที่บุรีบอกว่าเราชินแล้วเราโอเคแต่ถ้าเราแบบใส่อารมณ์กับแหล่งข่าวที่คุณผู้ชมไม่ชอบคือเราก็รู้ว่าคนดูเราอ่ะเขาไปในทิศทางไหนถ้าเกิดว่าอีกทิศทางนึงไม่ชอบเราก็ด่ามันอย่างเงี้ยสนุกดีจิกหัวมาตบอย่างเงี้ยก็ต้องดูเหตุผลแหละถ้ามันไม่ดีจริงๆอย่างพวกแบบแก๊งเมจิกสกินนี้ไม่ว่านะแต่ถ้าเกิดแบบเขาทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วมีเหตุมีผลนะบางทีเราก็คิดว่ามันก็ต้องเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเรามันต้องมองตรงนี้สิแล้วพ่อแม่จะเกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวนะเราว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมสรุปว่ากสทช.ท่านก็ไม่ให้พูดหรอกนะฮะล้างความรู้สึกเก่าๆความคิดเก่าๆการเสพข่าวเก่าๆได้เลยว่าได้ไอ้เรื่องคำว่าเฮี้ยนะบางทีมันก็ไม่ได้มันต้องดูบริบทคุณกมลพรเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นตัวเฮี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าด่าไอ้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันก็คงไม่ได้เขาเปรียบเทียบไปถึงการเซ็นเซอร์เท้าการ์ตูนได้ซ้ำไปเท้าการ์ตูนยังเซ็นเซอร์แต่ปล่อยแบบคำว่าเฮี้ยว่อนกันเต็มไปหมดเนี่ยก็คงไม่ได้นะไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูมีคำวินิจฉัยของศาลฎีกาบอกไว้ด้วยแล้วก็อยู่ที่เรทของรายการด้วยนะคะคอันนี้ก็จะเป็นบรรดาทั้งหลายทั้งแหล่ที่วันนี้คนดูเป็นเรื่องจะได้ดูได้เสพที่พูดไปเรื่อยเจื่อยนี่ไม่มีอะไรหรอกนะอยากจะบอกว่าเรียกคนเรียกคนรอเรียกอยู่ว่ามาครบกันหรือยังบางที่ก็ตื่นบางที่ก็กินข้าวบางที่กลับไม่ถึงอะไรเงี้ยวันนี้ผมรู้สึกว่าผมทรงผมมันเรียบๆไงแล้วไม่รู้เนาะวันนี้น่ารักออกหรอไม่ต้องสูงมากก็ได้ดีสูงมากแต่คุณกมลพรแน่นเลยนะฮะหน้าหรอไม่เสื้อคือรู้ว่าเสื้อเป็นเรื่องมาแล้วเสื้อนิวส์วันที่อยู่อ่ะที่อยู่ที่เนี่ยมันเป็นนิวส์วันรุ่นเก่าเมื่อก่อนดิฉันน่ะใส่ไซส์นะเมื่อก่อนใส่ไซส์นั่นมันเมื่อก่อนไงก่อนที่จะแบบก่อนที่จะมีหลายสิ่งอันเนี่ยใส่ไซส์เออแต่ตอนนี้มันใส่ไม่ได้ต้องใส่ไซส์ M ไม่ของคุณน่ะต้องเสื้อไซส์ S ถูกแล้วเสื้อ S ผม XL จะไม่ระเบิดเสื้อเหรอนี่ไงคุณเอกลักษณ์บอกว่าผมว่ามันดูจะสะถุนไหมถ้าคุณเคนโดคุณเก๋ผมว่าเป็นที่อยู่กำลังดีแล้วแรงอีกแรงอีกก็ได้แรงอีกก็ได้แต่ไม่ถึงจะต้องพูดอะไรแบบคำสบถมากมายใช่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นรับได้ทุกรูปแบบจากหนุ่มนันมันถึงเขาชื่อหนุ่มนันตานพบอกว่าแบบนี้น่าติดตามมันสะใจตรงนี้ก็ปี๊ดอย่าเข้าข้างตัวเองอย่าเข้าข้างตัวเองคืออะไรอ่ะ
หมายถึงใครเราเหรอหรืออะไรไม่รู้ดิมีพิธีกรช่องนี้อะไรอะเมื่อกี้ไหนอะพิธีกรช่องนี้ทำไมหรอพิธีกรช่องนี้ทำอะไรพิธีกรช่องนี้พูดจาเรียบร้อยจะตายพี่แสงเทียนเขาบอกเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากเอาเข้าข่าวได้ไหมได้ค่ะงั้นไปดูเนื้อหาข่าวกันก่อนที่จะคุยกับอาจารย์ธรนะคะ2มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ Facebook ของหมออุ๋ยวัชราสากรวิมลสัตวแพทย์ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้โพสต์ภาพนะคะข้อความหลังจากที่มีการช่วยเหลือวานนำร่องครีบสั้นว่ายเข้ามาในคลองนาทับนะคะอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเมื่อ29พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าทางคุณหมอนะคะไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเจ้าวานตัวนี้ได้และพบว่าในกระเพาะอาหารของมันมีถุงพลาสติกที่วานมันกินเข้าไปเป็นอาหารมากกว่า80ชิ้นหรือว่า8ประมาณ8กิโลซึ่งถือว่าเยอะมากถุงพลาสติก8กิโลนี่เยอะนะเยอะสิคุณหมอบอกงี้ค่ะบอกว่าในข้อความตั้งแต่เป็นหมอมาไม่เคยรู้สึกแย่เท่านี้ทุกครั้งที่มีโลมาหรือว่าวานเกยตื้นเราจะทำใจว่าอาการของสัตว์เหล่านี้วิกฤตโอกาสรอดน้อยทุกครั้งมันคือความท้าทายที่จะช่วยมันให้รอดแม้ว่าบางครั้งจะจบด้วยการชันสูตรก็ตามทีครั้งนี้เป็นครั้งที่ปวดใจที่สุดเมื่อก่อนตายมันขย้อนเอาถุงพลาสติกออกมา5ชิ้นแต่ที่ปวดใจยิ่งกว่าก็คือการเจอขยะในกระเพาะของมันถึง8กิโลกรัมหรือขยะกว่า80ชิ้นถึงแม้ว่าเจ้าวานนำร่องคลีบสั้นจะป่วยแต่ถ้ามันไม่กินขยะเข้าไปด้วยโอกาสรอดมันคงเพิ่มขึ้นอีกหมอเขียนนี้เศร้าว่ะเมื่อคนยังเป็นผู้ฆ่าสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยความมักง่ายขอบคุณทุกคนจริงๆที่อดหลับอดนอนเฝ้ากันและช่วยกันผ่าซากจนข้ามวันและชาวบ้านและคนในพื้นที่ที่จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างขอโทษนะวานนำร่องตัวแรกในชีวิตคือหมายถึงตัวแรกก็แบบไม่สามารถจะยื้อชีวิตมันได้แล้วครับนะคะคือไม่ได้เห็นเขาง่ายๆฮะแต่พอเห็นเนี่ยนะครับก็รักษาชีวิตเขาไม่ได้แล้วก็มารู้ที่หลังว่ากินขยะเข้าไปกว่า8กิโลกรัมหรือว่ามากกว่า80ชิ้นในกระเพาะนี่นะฮะอันนี้รณรงค์กันมาอยู่ตลอดเลยนะครับเรื่องของขยะเนี่ยแต่ก็เหมือนว่ามันไม่ได้ผลนะฮะเราจะไปพูดคุยครับกับรองศาสตราจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นะครับรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ธรครับสวัสดีครับทั้งคู่เลยครับครับอาจารย์ครับสรุปว่าน้องวานตัวนี้นี่เขาตายเพราะว่าเขากินขยะเข้าไปเยอะหรือว่าเขาป่วยมาก่อนหน้านี้ฮะอันนั้นคงจะบอกไม่ได้นะครับจะบอกง่ายๆว่าถ้าเกิดเรามีขยะ8กิโลอยู่ในท้องเนี่ยยังไงก็ตายครับจะป่วยไม่ป่วยสักวันมันก็ตายแน่นอนครับตายจากผู้ขายแน่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สิ่งมีชีวิตใดๆจะมีถุงพลาสติก85ใบอยู่ในท้องครับคืออย่างเงี้ยมันสะสมมาเราพอรู้ไหมว่าเขาสะสมมานานมากน้อยแค่ไหนถึงได้อยู่ในท้องเยอะขนาดนี้ฮะอาจารย์คือเขาคงไม่กินพร้อมๆกันวันเดียวหรอกครับเขาก็อาจจะตรงนั้นฮุบตรงนั้นนิดนึงฮุบตรงนี้นิดนึงเพราะเขาไม่รู้ว่ามันเป็นถุงพลาสติกแล้วมันสะสมมาเรื่อยๆเขาก็คงจะต้องปวดท้องคิดถึงคนนะครับวานก็เป็นสัตว์ญาติกับคนนะแล้วเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรากินเข้าไปเราไม่รู้เราก็ปวดท้องไปเรื่อยๆเราปวดท้องเราก็สงสัยว่าทำไมปวดท้องแต่แล้วก็ยังไม่รู้เราก็กลับไปกินวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นคงเป็นไปครับเขาไม่กินทีเดียว85ใบเลยครับมันเป็นไปไม่ได้จากนั้นเขาก็จนท้ายสุดเนี่ยเขาป่วยจนเขาไม่ไหวแล้วซึ่งปกติวานเนี่ยหรือโลมาหรือแม้กระทั่งเต่าทะเลเองถ้าเกิดป่วยจนไม่ไหวแล้วก็จะเข้าฝันเป็นสัญชาตญาณของพวกนี้อยู่แล้วครับเข้ามาเราก็พยายามช่วยเขาอย่างที่คุณหมอพูดแต่เราก็คงจะช่วยไม่ได้ซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดของคุณหมอหรืออาสาสมัครหรือใครเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีถุงพลาสติก8กิโลอยู่ในลำไส้อยู่ในท้องเนี่ยจะทำยังไงให้มันออกมาได้ครับครับอาจารย์ค่ะปีนึงเราเจอสัตว์ทะเลที่มันต้องมีถุงพลาสติกมีหลอดมีอะไรพวกนี้ขยะอยู่ในท้องของมันเนี่ยเยอะไหมคะอาจารย์เราแบ่งเป็น2แบบนะครับขยะทะเลเนี่ยขยะทะเลในที่นี้ที่ผมพูดถึงนี่คือขยะพลาสติกอย่างเดียวนะฮะแล้วขยะย่อยสลายได้มันมี2อย่างอย่างแรกคือล่างข้างที่โดนสัตว์ทะเลโดนเนี่ยคือภายนอกเต่าเนี่ยว่ายไปติดเศษอ้วนบ้างติดเศษถุงพลาสติกบ้างแล้วก็ติดขาเสร็จแล้วมันก็มัดขาเต่าก็ว่ายไม่ได้ว่ายก็ดอกกระแดกผมออกทะเลบางทีผมก็เจอนะฮะแพ้ขยะเข้าไปใกล้ๆก็เจอเต่าติดอยู่เสร็จแล้วในสุดเต่าขาก็ขาดไปถ้าเกิดไม่มีใครไปช่วยมันก็ตายถ้าเกิดถึงช่วยได้ก็ต้องเอาไปเลี้ยงไว้อย่างเดียวเพราะว่าเอาปล่อยเต่าขาขาดลงทะเลมันก็ไม่รอดอยู่ดีขณะที่อีกแบบนึงก็คือภายในก็คือกินเข้าไปนะฮะกินเข้าไปนี่มีทั้งเต่ามีทั้งวานมีทั้งโลมาแต่ละปีเนี่ย
เรามีเต่าทะเลเกยตื้นเนี่ยประมาณ300ตัวค่ะวานกับโลมาใน100กว่าค่ะซึ่ง100กว่าครับใช่ครับโลมาด้วยนะฮะผมไม่ได้พูดถึงวานอย่างเดียวครับปกติไอ้วานน้ำร่องนี่นานๆเจอทีแต่ถ้าเกิดโลมาก็เจอบ่อยกว่าครับโอ้คำว่าจะคำว่านักนะเรื่องของขยะหมดหรือเปล่าก็บอกว่าส่วนเป็นปัญหาหลักนะฮะใช้คำพูดอย่างนี้ดีกว่าคือคำว่าเกยตื้นของคือหนูก็ไม่ค่อยชำนาญเรื่องทะเลนะคะจำได้ว่ามันป่วยมันมาติดมันบาดเจ็บงี้ใช่ไหมคะใช่ครับเกยตื้นนี้เป็นศัพท์ที่เราใช้กันหมายความว่าถ้าเกิดสัตว์ป่วยเนี่ยมันจะเข้าฝั่งมันจะเข้าเกยตื้นอาจจะตายแล้วเราตรวจปั๊บเข้ามาเกยหรือยังไม่ตายเป็นเหมือนวานตัวนี้ดังนั้นก็ตายหรือบางตัวก็อาจจะช่วยได้ก็เอาไปใส่เก็บไว้ที่สถานพยาบาลแล้วถ้าเกิดไอ้ตูนซึ่งมีน้อยมากที่ฟื้นมาแบบไม่คือไม่ขาขาดไม่มีอาการอะไรเลยอย่างงั้นก็เราก็ปล่อยคืนทะเลแต่ก็ไม่เป็นส่วนน้อยฮะอาจารย์ครับการช่วยเหลือชีวิตวานหรือว่าโลมาเหล่านี้เนี่ยเราสามารถช่วยชีวิตเขาได้ยังไงสมมุติเขาทานไปเยอะๆแบบนี้เป็น8กิโลเนี่ยเราสามารถทำให้เขารอดได้ไหมฮะถ้าเกิดว่ามันถึงมือเราเร็วอ่ะคือมันโถมันเป็นไปแทบไม่ได้ฮะจะทำไงฮะเอาเขาขึ้นมาแล้วก็ผ่าตัดด้วยฮะผ่าตัดผ่าลำไส้เอาเข้าขึ้นมาจะเอาขึ้นมาได้ไงเขามันคือผมพูดตามตรงนะฮะคือตายอย่างเดียวครับเอาต่อให้มันไปเกยตื้นอเมริกาถ้าเกิดมันมี8กิโลอยู่ในท้องมันก็ตายครับแล้วก็เรื่องของสัตวแพทย์ทางด้านทะเลของเราก็เก่งสุดๆแล้วครับผมเก่งแค่กันเราไม่ได้เป็นรองชาติไหนเลยแต่มันไม่เกี่ยวกับว่าจะเก่งไม่เก่งมันเกี่ยวกับว่ามันมีขยะ8กิโลอยู่ในท้องครับค่ะคือยังไงก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือโอกาสที่คุณหมอจะช่วยได้เป็นแทบไม่ได้อะครับง่ายๆแต่ปัญหามันก่อนหน้านั้นครับปัญหาว่าทำไมมันมีขยะ8กิโลอยู่ในท้องนะครับคำถามที่ต้องตอบกันตรงนั้นครับคือเรายังไม่มีเคสที่แบบไปช่วยเขาแล้วก็เอาขยะออกมาเนี่ยคือไม่มีคือส่วนมากคือตายก่อนตายซะหมดบางแต่คือต้องพาขยะออกจากท้องสัตว์พวกนี้เรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะใช่ไหมครับอย่างมากอาจจะสำรอกบ้างหรืออะไรบ้างแต่มันเป็นเรื่องยากมากนะฮะคือเอางี้ดีกว่าต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดอาการหนักเนี่ยเอาให้รอดเนี่ยเขาก็ทำกันยากเราก็พยายามทำนะเรามีศูนย์แพทย์เรามีสัตวแพทย์เรามีอะไรต่างๆแล้วก็ไอ้ตรงนั้นเราก็ลงไปเยอะนะฮะแล้วก็มีคนมาช่วยกันเยอะมากเพียงแต่ว่าปัญหาหลักคือในต่างประเทศเองเขาก็แก้วิธีนี้คือทำยังไงให้มันไม่มีขยะครับแล้วมันแก้มันต้องต้นเหตุก่อนไปเหตุมันก็เท่าช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วก็ทำให้ที่สุดซึ่งเราก็ทำอยู่แต่ปัญหาที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรให้มันไม่มีขยะค่ะไม่มีขยะทะเลนะฮะไม่ต้องพูดถึงขยะอย่างอื่นผมไม่พูดถึงขยะเศษอาหารเรื่องนั้นที่ผมพูดถึงขยะพลาสติกในทะเลที่เราเรียกกันว่าขยะทะเลแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดลองดูข่าวต่างประเทศก็จะเขียนโอ้โหลงกันเพียบไปหมดฮะ BBC การเตียนทุกอันลงเต็มไปหมดแล้วครับผมกดเช็คดูนี่ขึ้นเกือบหมดนะครับแล้วก็พาดผมนั่งก็หลายอันซึ่งทุกอันก็เขียนเหมือนกันหมดว่าวานตายเพราะถุงพลาสติกพบที่ประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศทิ้งขยะทะเลติดอันดับโลกอันดับ6นะได้ข่าวตัดใจนั่นไงฮะก็กลายเป็นการย้ำเตือนไงครับค่ะวานตัวนี้ก็มาย้ำเตือนอีกทีแล้วยิ่งพรุ่งนี้เป็นวัน Environment Day วันแวดล้อมโลกทั้งโลกเขาก็มาจัดนิทรรศการมีข่าวมีอะไรแคมเปญต่างๆกันอยู่คราวนี้มันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่ข่าวนี้ก็เลยยิ่งดังหนักเข้าไปใหญ่ค่ะอาจารย์แต่เราก็รณรงค์กันมาเยอะเนาะคราวที่แล้วตอนเต่ามีเต่าไปเจอหลอดในจมูกเนี้ยเราก็รณรงค์พูดกันถึงทีนึงมันไม่ได้ลดลงเลยเหรอคะอาจารย์เรื่องการแบบทิ้งขยะทะเลพวกพลาสติกลงไปอย่างเงี้ยมันมี2 อย่างนะครับที่เราทำกันอยู่นะฮะในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติที่ผมก็ทำอยู่ด้วยอย่างแรกสุดเนี่ยก็คือประเทศไทยเนี่ยเราจะกำจัดขยะไม่ถูกต้องครับคือขยะส่วนใหญ่ของเราต่อเอาคิดง่ายๆนะฮะลองไปทิ้งขยะพลาสติกลงถังพลาสติกพวกนี้เนี่ยก็จะเอาไปขยะจำนวนมากของประเทศไทยเอาไปให้อีกกบฝังก็คือภูเขาขยะที่เราเห็นเนี่ยอยู่นั่นแหละมันกลบไปหมดเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอฝนตกหนักๆน้ำท่วมน้ำหลามันก็พัดถุงพลาสติกในเขาขยะลงมาในแม่น้ำลำคลองก็ไหลลงทะเลอยู่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เหนื่อยมาความว่าเราทิ้งขยะถูกวิธีแล้วมันจะจัดการถุงพลาสติกได้แต่มันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาขยะแล้วก็ลงทะเลคือข้อแรกข้อที่สองก็คือถุงพลาสติกพวกนี้มันรีไซเคิลที่เราใช้อยู่ปัจจุบันมันรีไซเคิลเรียกว่ามันไม่มีทางคุ้มค่าครับใครจะเก็บถุงพลาสติกก๊อปแก๊ป
ิโลหนึ่งไปแลกเงินโอ้คือถ้าเกิดเป็นขวดพลาสติกหรืออะไรอย่างนี้อย่างเข้าใจมันยังเป็นไปได้มันมีราคาแต่ไอ้ถุงก๊อบแก๊บเนี่ยมันไม่มีราคาเรียกว่าราคามันน้อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยโอเคทางภาครัฐก็ต้องจัดการกันไปแต่อีกอันนึงก็คือปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของคนไทยเนี่ยมันสูงมากค่ะนะฮะเราใช้ถุงพลาสติกวันละ8ใบนะฮะต่อคนในยุโรปเนี่ย8ใบครับต่อวันแปดใบนี่ตัวเลขของกรมส่งเสริมครับไม่ใช่ตัวเลขของผมครับครับขณะที่คนในยุโรปเนี่ยถ้าเกิดเอาไอซ์แลนด์ก็3ใบต่อเดือนนะครับต่อเดือน3ใบต่อเดือนต่อเดือนครับเพราะงั้นถ้าเกิดของเราคิดเป็นต่อเดือนเราใช้เดือนละ240ใบครับคนไอซ์แลนด์ใช้3ใบคนนอร์เวย์ใช้5ใบครับคนละเรื่องเลยมันคนละเรื่องกันไงครับเพราะงั้นปัญหาของเราตอนนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราจะลดปริมาณถุงพลาสติกให้ได้เนี่ยเราต้องไปจัดการในตอนต้นเหตุนี่แหละครับขนาดที่ปลายเหตุก็ทำไปเถอะกบฝังอะไรซึ่งผมคิดว่าก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ไอ้ต้นเหตุก็คือต้องลดถุงพลาสติกซึ่งเราก็รณรงค์กันมาเรื่องถุงผ้านะครับรณรงค์มา10กว่าปีแล้วด้วยจ้ะใช่ครับมันก็แต่ปัญหาก็คือว่ามันไอ้การที่น้องบานตรงนี้เขาเสียชีวิตเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นชัดว่าไอ้ที่เราทำผ่านมาเนี่ยมันอาจจะทำดีแล้วก็ได้แต่มันไม่พอครับฮะมันไม่พอถ้าเกิดมันพอมันก็ไม่เสียชีวิตคิดอย่างนี้ถ้ามันพอประเทศไทยก็ไม่โดนจุดเตลียดเป็นอันดับ6ของโลกครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยต้องไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับในความคิดของผมค่ะก็คือขั้นตอนที่เราต้องใช้แบบว่าใครใช้คนนั้นต้องรับผิดชอบค่ะขายถุงค่ะยังไงคะอาจารย์หมายถึงว่าถ้าเราอยากได้ถุงพลาสติกต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมก็คือติดใช่ครับถูกฮะก็เพราะว่าประเทศต่างๆก็ทำเหมือนที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงพฤติกรรมคนไทยอย่างเดียวนะฮะแม้กระทั่งอังกฤษเองเนี่ยรณรงค์ก็ไม่สำเร็จตอนหลังก็ต้องมาขายถุงประเทศจีนเองปัจจุบันก็ขายถุงประเทศจีนนี่เราบอกเขาว่าโอ้สิงรุ่นนี่เสียงรุ่นจะเป็นเขาก็ยังขายถุงแล้วคนจีนก็ซื้อถุงกันทุกคนไม่เห็นไม่ปวดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ถึงผมคิดว่าถึงเวลาแล้วแต่เราไม่ได้หมายความว่าต้องไปขายถุงตามตลาดตามอะไรที่นะครับเรามันต้องไปขั้นทีละตอนก็คือเราต้องเริ่มจากห้างใหญ่ๆเหมือนอังกฤษนะฮะอังกฤษเขาไม่เริ่มขายกันที่เขาก็เริ่มจากห้างใหญ่ๆที่มีคนแบบเยอะๆไหมเป็นพวกแมคโครซูเปอร์สโตร์อะไรพวกนี้นะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยพอทำไประยะมันก็จะขยับต่อไปเป็นพวกสิปถะแบรนด์ตายแล้วก็อีก5ปี10ปีข้างหน้าตอนนั้นเนี่ยเราก็จะมีวัสดุทดแทนในเรื่องของถุงพลาสติกเข้ามาก็อาจจะเข้าไปใช้ในตลาดหรืออะไรก็ว่ากันไปครับเป็นขั้นตอนครับเห็นอาจารย์ให้สัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมครับว่าปีหนึ่งเนี่ยเราต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นร้อยๆเหตุการณ์เลยเหรอฮะก็ใช่ไงฮะก็บอกไปแล้วไงฮะตามทะเลสามร้อยตัววานโลมาแล้วจริงๆแล้วโลมากับวานเนี่ยเขาจะไม่ได้รู้เลยใช่ว่ามันเป็นพลาสติกใช่ไหมฮะอาจารย์คือยังไงเขาก็ต้องกินถ้ามันลอยอยู่เหนือน้ำอย่างนี้ใช่ไหมฮะถุงพลาสติกเนี่ยมนุษย์เพิ่งเอาไปลงไปอยู่ในทะเลประมาณอย่างมากก็30ปีนะครับวานกับโลมาวิวัฒนาการมาพร้อมกับเราแล้วมากกว่าเราด้วยซ้ำหลายล้านปีนะครับช่วงอายุของเขาเนี่ยสูงมันไม่มีทางเลยครับที่เราจะรู้ว่านี่คือวัตถุอย่างกินนะอันนั้นคงจะใช้เวลาอีกเป็นหมื่นปีมั้งครับวิวัฒนาการเขายังไปไม่ถึงแต่สุดท้ายขยะมันเต็มไปหมดเลยเขาก็ต้องกินลงไปอยู่ดีก็ใช่ไงฮะเราเปลี่ยนโลกเร็วเกินไปครับง่ายๆแล้วคือเราทำร้ายโลกเร็วเกินไปเพราะว่าทำร้ายโลกเร็วเกินไปสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีทางสู้ที่ทางปรับตัวได้มันไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นมันก็คือถ้าเกิดใช้คำพูดง่ายๆก็คือมันซวยไปแต่ถ้าเกิดใช้คำพูดดีๆก็คือเราควรจะต้องรับผิดชอบต่อความซวยของพวกเขาค่ะฮะก็ต้องแก้กันที่ต้นเหตุนะฮะเอาซื้อถุงพลาสติกกันก็ไม่รู้มาตรการนี้จะมาเมื่อไหร่ค่ะอาจารย์แต่มันมีเก๋กำลังอยากถามอาจารย์ตรงปัจจุบันประเด็นหนึ่งคือว่าห้างเขาก็พยายามรณรงค์เนาะแต่เขาก็รู้สึกว่าการไม่ให้ถุงพลาสติกเลยเนี่ยมันจะไม่เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับบ้านเรานะเขาก็เลยใช้วิธีนี้ถ้าเราไม่เอาถุงพลาสติกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มคะแนนพิเศษให้อาจารย์ว่ามันได้ผลไหมเขาทำกันมานานแล้วครับอังกฤษก็ผมถึงบอกว่าให้ทุกคนนะครับโมเดลอังกฤษก็ทำแล้วก็ทำจนรู้ว่ามันไปมากกว่านี้ไม่ได้เมืองไทยนี่ผมบอกให้ก็ได้เพราะผมรู้ข้อมูลเราทำไอ้อย่างนี้มันไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราได้ 8% ครับเราลดได้ 8% จากที่ควรจะเป็นค่ะโอ้โหคะแนนทั้งหมดเลยที่ทำได้อะ 8% ฮะแล้วก็เขาแล้วไม่เพิ่มไม่ได้ลดเพราะว่าห้างบางห้างเนี่ยเขาบอกเขาใส่ทุกวิถีทางแล้วเพิ่มไฟเพิ่มอะไรต่างๆทำทุกหมดทุกอย่างแล้วเขาบอกเขาถึงแม็กซิมัมที่เขาทำได้คือ 8% เพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิธีแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนไทยผมไม่ได้ว่าคนไทยนะครับผมก็ยังเน้นย้ำอยู่ว่าประเทศอื่นเขาก็ขายถุงว่าถ้าเกิดประเทศอื่นเขามีจิตสำนึกมากกว่าเราโอเคนั้นเราต้องพิจารณาตัวเองเพียงแต่ว่า
คนในโลกเนี่ยปกติเราก็คิดถึงความสะดวกสบายยกเว้นคนโดยเฉพาะคนยุคใหม่เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเศษติดถุงพลาสติกทั้งโลกเพราะฉะนั้นยกเว้นอาจจะยกเว้นบางประเทศเช่นอย่างยุโรปซึ่งเขาคิดสิ่งแวดล้อมมากแต่ประเทศอื่นเขาก็อังกฤษก็เป็นจีนก็เป็นชาติอื่นก็เป็นเขาก็ต้องมีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อที่จะลดได้ค่ะสักกี่บาทดีอาจารย์สมมติถ้าเราเดินไปสะดวกซื้อแล้วเราแบบเราต้องรู้สึกว่าเราไม่อยากจ่ายตังค์แล้วเราก็เลยไม่เอาถุงพลาสติกอ่ะมันต้องบังคับกันนี้อาจารย์ว่ากี่บาทดีบอกได้เลยครับเพราะเราทำแล้วในจุฬาในธรรมศาสตร์ในมีโดนขายกันหมดแล้วขายคือขาย2บาทครับ2บาทนะเขาทำงานวิจัยมาหมดแล้วครับถ้าเกิดบาทนึงเนี่ยคนไม่รู้สึก2บาทคนจะรู้สึกเหนี่ยมากแล้วเงินนี้เราไปเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเอาเงินกองทุนพวกนี้เนี่ยเอามาสนับสนุนไบโอพลาสติกซึ่งจริงๆเราก็ทำได้นานแล้วไบโอพลาสติกมันไปไม่ได้เพราะราคามันแพงเข้าใจใช่ไหมครับเพราะงั้นมันก็เลยถ้าเกิดไปสนับสนุนพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อถุงพลาสติก2บาทอ่ะ2บาทไปสนับสนุนไบโอพลาสติกสักวันไบโอพลาสติกมันก็จะถูกลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆเสร็จมันก็จะถึงขั้นที่ว่าราคาใกล้เคียงกันแล้วคนก็จะสามารถเลือกไปใช้ไบโอพลาสติกได้โดยไม่เดือดร้อนมากนะแต่ลดถุงพลาสติกโดยนั้นเพราะว่าเราต้องคิดถึงอุตสาหกรรมพลาสติกด้วยครับคือจะอยู่ดีจะไปห้ามเพิ่มอะไรแล้วเขาทิ้งไปเพื่อมันตำแหน่งคนในคนทำงานในนั้นมันมีเป็นแสนเนี่ยมันไม่ใช่คนสองคนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคิดให้รอบด้านแต่วิธีการนี้ก็คือเอาเงินพวกนี้ไปสนับสนุนไบโอพลาสติกแล้วก็ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมพลาสติกของเราเนี่ยให้มันออกไปทางไบโอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะนะซึ่งทุกอย่างนี้มันไม่เสร็จภายในปี2ปีแล้วครับมันครบถึงเป็น10ปี20ปีพี่น้องมันต้องเริ่มต้นถ้ามันไม่เริ่มต้นถ้ายังติดอยู่กับการรณรงค์จิตสำนึกหรือแถมของอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ไปนะฮะพูดอย่างเงี้ยครับค่ะอาจารย์ถามเรื่องขยะอีกสักคำถามหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยสถานการณ์ขยะมันดีขึ้นไหมฮะอาจารย์ก่อนนั้นเห็นมีไปงมในท้องทะเลหูขึ้นมาเต็มไปหมดมันดีขึ้นก็คือเราก็พยายามช่วยกันเก็บพี่เนี่ยว่าขยะพวกนี้เนี่ยมันลอยไปเป็นแพอยู่ข้างตรงกลางเข้าใจใช่ไหมขยะจากแม่น้ำลำคลองลงทะเลเสร็จน้ำในทะเลมันก็จะหมุนวนมันก็ไปรวมกันเป็นแพขยะบางจังหวัดก็เป็นแพขยะขนาดใหญ่เหมือนที่เคยเป็นข่าวยาวเป็นกิโลเสร็จแล้ววันดีคืนดีลมพัดไปทางนั้นมันก็พุ่งไปชนหัวหินวันดีคืนดีมันลอยอยู่ลมพัดไปทางนู้นมันก็พุ่งไปชนบางแสนมันก็ชนได้ทุกหาดเหมือนกับมีระเบิดเวลารออยู่กลางทะเลอยู่เรียบร้อยแล้วครับเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะกำบัดคือถ้าเกิดเก็บขยะวันต่อวันเนี่ยเราก็ยังพอทำได้แต่ถ้าเกิดเจอแพขยะขนาดยักษ์เข้ามาเนี่ยใครก็เก็บไม่ได้ครับครับนะก็ต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นอะไรนะครับก็ต้องใช้ขยะพวกนี้ให้มันน้อยลงนะฮะขอบพระคุณอาจารย์นะครับครับค่ะขอบคุณครับครับงั้นมาเริ่มต้นที่จุดแปลกไหมดิฉันว่ามันมีความแปลกตรงไหนรู้ป่ะเอาง่ายๆที่สุดเราเคยไปฮ่องกงด้วยกันคืออาจารย์พูดถูกว่ามันเป็นระดับอุตสาหกรรมเราต้องมองด้วยว่าถ้าจะอยู่ดีจะยกเลิกไม่ใช้เลยไม่ได้อุตสาหกรรมพวกนี้มันก็จะอยู่ไม่ได้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าคืออย่างฮ่องกงเนี่ยเขตปกครองพิเศษเนี่ยเขาเริ่มบังคับอะไรเมื่อไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าพอเริ่มเป็นเด็กแล้วได้ไปมีโอกาสได้ไปสิ่งแรกที่ตกใจคือไปเซเว่นร้านสะดวกซื้ออ่ะไม่มีถุงพลาสติกให้คือไม่ให้ไม่มีเขาไม่มีให้แล้วสังเกตมาเวลาฉันไปเมืองนอกคือไปเมืองนอกคนเคนโดจะกลายเป็นว่าคือต้องมีถุงหิ้วใช่เป็นอีเพิงเป็นถุงหิ้วมีถุงหิ้วแล้วต้องเผื่อเพื่อนด้วยนะ เพราะว่ากลัวเพื่อนไม่ได้เอาไป นางจะมีถุงหิ้วของนาง แล้วก็จะมีให้เพื่อนแล้วเวลาซื้อของเพราะเขาไม่มีถุงพลาสติกให้เราก็ใส่ถุงหิ้วของเราแล้วเราก็มีให้เพื่อนหนึ่งใบปรากฏว่านิสัยเนี้ยก็ติดเมื่อไปเมืองนอกคือไปญี่ปุ่นไปอะไรเงี้ยก็จะมีถุงเขาเรียกถุงงอกเอาไว้ไปใส่ของเพราะเขาไม่มีถุงพลาสติกให้แต่พอกลับมาเมืองไทยเคยเห็นฉันพกถุงงอกไหมมีไหมไม่เคยไม่ค่อยเห็นเนาะไม่เคยแทบไม่ทำด้วยซ้ำเพราะอะไรเฮ้ยเดี๋ยวไปข้างหน้ามันก็มีถุงมันก็มีถุงใช่ป่ะเนี่ยคือเอานี่คือเริ่มต้นจากตัวเองนะพูดกันแบบซื่อๆเลยว่าบางทีเราติดความสะดวกสบายแล้วลืมคิดลืมคิดพอมาเห็นอวานตาเห็นขยะเห็นพูดถึงแล้วกลับไปนึกถึงว่าอ้าวแล้วทำไมเราถึงยอมทำพฤติกรรมแบบนี้ในต่างประเทศเหมือนอัตโนมัติขับรถเช่นเดียวกันเขากำหนดไว้ที่80ห้ามเกินเพราะเคยถูกปรับ 20,000 บาทมาแล้ว80คือ80ถนนโล่งไงก็ขับ80วะแกดูฝรั่งนี่เขามาใช้ชีวิตบ้านเราดิตอนที่เขาอยู่บ้านเขาเนี่ยโอ้โหมีระเบียบเรียบร้อยอะแต่มาบ้านเราอะดีแตกกันเยอะมากเลยนะดูแบบสบายนี่แหละเราก็เลยกำลังคิดว่าเอ๊ะหรือจริงๆสุดท้ายแล้วมันต้องเริ่มที่เราอย่างเข้มข้นด้วยอ่ะบ้านเรามันเป็นเหมือนแบบ
เธอก็ทำได้ฉันก็ทำได้เธอไม่เห็นทำฉันก็ไม่ทำหรอกคนนักท่องเที่ยวเขามานะบางทีมาเที่ยวหรือบางทีมาใช้ชีวิตที่นี่มันได้เมียที่นี่นะกลายเป็นคนไทยในนิสัยเหมือนคนไทยไปเยอะแยะก็มีใช่เพราะฉะนั้นนะคะก็เริ่มที่ตัวเราละกันลองดูเพราะว่ามันสำหรับต่างประเทศมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะไปเจอพลาสติกขนาดนี้แต่คนไทยบางคนก็ต้องชื่นชมนะบางคนก็ทำแล้วแล้วก็ทำได้ดีบางบ้านก็แยกขยะอะไรต่างๆก็ทำได้ดีนะฮะแต่บางท่านก็ยังคงแบบเอาสบายไว้ก่อนอย่างเงี้ยนี่ไงณัฐวัฒน์บอกว่าถ้าไปฮ่องกงนะคือไม่ได้ถุงนะต้องซื้อใบตั้ง5บาทพอไป5บาทเราจะคิดเนี่ยแต่สำหรับบ้านเรา2บาทนี่คือเซนซิทีฟเพราะนั้นดิฉันว่าหลายๆห้างควรจะรณรงค์เนาะ2บาทเลยเนาะคุณเอกภพนะคะบอกว่าใช้หลอดกระดาษถุงกระดาษแก้วช้อนแก้วกระดาษกล่องกระดาษเลิกใช้โฟมกับพลาสติกหลายที่เขาก็เริ่มรณรงค์แล้วนะคะเอาเป็นว่าไหนลองช่วยกันนะแล้วก็คุยข่าวกันเข้ามาด้วยเราจะพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าจะมาคุยอีกเคสหนึ่งข้าราชการระดับ4เทศบาลในเทศบาลนะถูกทำร้ายแล้วกันโชคทรัพย์ถึงในที่ทำงานเลยแต่งานนี้ดูเหมือนจะโอละพ่อข้อเท็จจริงเป็นไงเดี๋ยวกลับมาแต่ถ้าฝั่งนะฝั่งของคนเนี้ยของเจ้าหน้าที่เทศข้าราชการไอ้เทศเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ระดับ4อยากจะบอกว่าเอ้ยฝั่งเนี้ยฝั่งที่มาแบบพึ่งพาทนายอนันตชัยเนี่ยก็ให้ข้อมูลอเมเทสก็แจ้งมาในเป็นเรื่องได้นะเรารับหมดได้เราก็ฟังทั้งสองฝั่งนะฮะตามข่าวเป็นยังไงแต่ข้อมูลของทนายเป็นแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ